สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่นมีเอสภรรยาคนไทยนะคะกับอ้อมเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมนะคะที่ว่าเราจะมาแชร์เรียกว่าเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับความรักกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะวันนี้นะคะอ้อมจะมาพูดถึงเรื่องอารมณ์ทะเลาะอารมณ์ไม่พอใจกับผู้ชายญี่ปุ่นเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันสำเร็จให้มันผ่านไปได้ให้มันรอดไปได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะอันนี้อ้อมฝากเรียกว่าฝากติดตามนะคะในส่วนของช่อง Facebook เนาะก็คือเป็นเพจ Facebook นะคะพิมพ์ชื่อได้เลยนะคะตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยนะคะเช่นเคยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดดีๆได้นะคะแพ็คเกจนะคะให้คำปรึกษาในส่วนของความรักระหว่างคุณกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายญี่ปุ่นนั่นเองนะคะลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะแล้วก็อีกช่องนึงนะคะช่องเล็กๆนะคะในส่วนของช่อง TikTok นะคะมาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะโอเคเรื่องทะเลาะ กับผู้ชายญี่ปุ่นอ้อมเชื่อว่าเรียกว่าผู้หญิงไทยแล้วกันหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยน่าจะเจอสภาวะสถานการณ์แบบนี้อยู่แหละบางคนก็อาจจะเรียกว่าเจอบ่อยครั้งมากขนาดไหนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคู่เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอ้อมจะมาแชร์เคล็ดลับในส่วนของอ้อมเองที่ว่าเวลาอ้อมประสบปัญหาอารมณ์ตัวเองเมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะมีวิธีจัดการยังไงดีนะคะก็สามารถที่จะนำทริคดีๆจากอ้อมเนี่ยนำไปปรับใช้กันได้นะคะก็คืออ้อมจะคัดมาทั้งหมดประมาณ4ข้อนะคะ4ข้อนะคะข้อที่1ก็คือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณทะเลาะกับผู้ชายญี่ปุ่นหรือเกิดอาการไม่พอใจนะคะไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องปานกลางหรือแม้แต่กระทั่งไปเรื่องใหญ่นะคะสิ่งที่จะต้องทำก็คือเราจะไม่เงียบหายเด็ดขาดนะคะก็คือเรายังคงคุยติดต่อกันปกตินะคะเพราะว่าการเงียบหายเนี่ยเป็นสิ่งที่อ้อมมองว่าพฤติกรรมนะมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ที่เราจะแสดงแบบนี้กับผู้ชายญี่ปุ่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในเมื่อเราเป็นคนรักกันแล้วเนี่ยคือเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้วยิ่งคบกันนานเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะต้องเข้าลึกได้แล้วอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่เงียบหายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะข้อที่2ก็คือเรายังคงคุยกันปกติแต่จะคุยในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นนะคะปกติอันนี้จะงดเลยหรือน้อยลงมากนะคะเปรียบเสมือนที่ว่าเราจะแบบถามคำตอบคำอะตอบแค่เป็นทางการเฉยๆนะคะเป็นสิ่งที่เมื่อเขาอะเห็นเราแบบเป็นแบบนี้เขาจะสัมผัสความรู้สึกเราได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วเขาจะต้องกลับไปถามตัวเขาเองเลยว่าเฮ้ยเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าอันนี้มันจะเกิดขึ้นในหัวเขาแน่นอนข้อที่3ก็คือพยายามทำเหตุการณ์ของเราอะชีวิตประจำวันของเราสำหรับเขาอะให้มันปกตินะคะแต่มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติสำหรับเขานั่นเองทุกคนพอจะนึกภาพออกเนาะก็คือเราคุยเล่นน้อยลงนะคะแต่ว่าเราดูเหมือนคำพูดเวลาเราคุยกันเนี่ยมันดูจริงจังมากขึ้นมันดูแบบเป็นหลักการเป็นทางการมากขึ้นอันเนี้ยเขารู้แล้วว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงก็ได้ว่าให้เราอ่ะอยู่ในสถานการณ์อยู่ในเรียกว่าตำแหน่งที่ปกติสำหรับเราอ้อมเชื่อว่าสามารถทำได้และข้อที่4ก็คือการ manage บริหารจัดการอารมณ์ไม่ดีของเราในเองอารมณ์ในทางลบนะคะไม่ว่าจะเรียกว่าอารมณ์โมโหอารมณ์เกลียดกลาดอารมณ์อยากด่าอยากบ่นอยากสักอย่างกับเขาอะไรเงี้ยอันนี้คืออารมณ์พวกนี้ถ้าไปใส่กับเขาอะมันไม่เป็นผลดีกับความรักของเราแน่นอนอ้อมเชื่ออยู่แล้วว่าผู้หญิงไทยที่คบกับผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเรียนรู้มาได้สักพักนึงแล้วแหละว่าอารมณ์พวกนี้มันส่งผลที่ไม่ดีกับเส้นทางความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเลี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าเราจะบริหารจัดการอารมณ์ไม่ดีของเรายังไงล่ะก็หาสิ่งที่เราชอบทำนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟิตเนสหรือว่าสปาหรือว่านวดอะไรก็แล้วแต่เป็นกิจกรรมที่เราทำให้เราผ่อนคลายทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์
นะคะสิ่งนี้มันดีกับตัวเราเพราะว่ามันทำให้เราอ่ะอยู่กับตัวเองทำให้จิตใจเราอ่ะมันนิ่งมากขึ้นมีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กหรือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ควรนำมาทะเลาะกันไม่ควรนำมาเป็นเรื่องที่ไม่พอใจกันหรือเปล่านะคะอย่างอ้อมเองเนี่ยถ้าเราไม่พอใจเนี่ยณอารมณ์ช่วงนั้นอ่ะคือมันคุกคุนอยู่แล้วแต่เราจะทิ้งช่วงห่างระยะหนึ่งระยะหนึ่งคือเราหากิจกรรมเราทำเมื่อเราเรียกว่ามีสติกับตัวเองมากขึ้นเราจะกลับมาคิดแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันควรจะนำมาเป็นเรื่องที่ต้องทะเลาะกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันทะเลาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วมันไม่ได้มีเหตุผลนะอ้อมมองว่ามันทำให้เราเสียเวลาเสียเวลากับการพูดคุยกับคนรักของเราอ่ะเราควรเอาเวลาเนี่ยที่เราไม่พอใจตรงเนี้ยมาคุยกับคนรักของเรามากขึ้นไหมพูดตรงอารมณ์งี่เง่าผู้หญิงเองที่มันเกิดขึ้นมาเองอย่างเงี้ยซึ่งอยากให้ผู้ชายปรับคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีผลมากพออ้อมมองว่าเราจัดการอารมณ์พวกนี้กับตัวเองดีกว่าอ้อมมองว่าเวลาทุกวันนี้ทุกวินาทีมันมีคุณค่าถ้าเรื่องไหนที่มันไม่ได้สำคัญจริงอ่ะอย่าเก็บมาใส่ใจแล้วก็อย่าเก็บเอามาทะเลาะกันไม่พอใจได้โกรธได้นะคะแต่อย่าทิ้งเรื่องไว้นานนะคะพยายามฟื้นสติแล้วก็ฟื้นเหตุผลอารมณ์ของตัวเองให้กลับมาให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ไปเพิ่มคุณค่าให้กับความรักของเราเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นแบบนี้จะดีกว่า4เคล็ดลับดีๆก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะพยายามทำอารมณ์ตัวเองให้ดีก่อนนะคะอารมณ์ดีพลังดีๆมันจะเข้ามาหาเราถ้าอารมณ์แย่อารมณ์ลบเมื่อไหร่พยายามอยู่กับตัวเองอย่าปล่อยพลังที่ไม่ดีออกมาเพราะว่าพลังพวกนี้เป็นพลังแห่งการทำลายล้างนะคะอันนี้ถ้าเรามีความเชื่อว่าสิ่งดีๆพลังดีเรามาเนี่ยความรักดีๆมันจะเกิดขึ้นกับเราตลอดไปแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าอ้อมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆมาอัปเดตนะคะก็ทุกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารเรียกว่าเรื่องใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับความรักกับผู้ชายญี่ปุ่นได้นะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย